สวัสดีครับเปิดประชุมสำหรับในส่วนของคนกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่25 ตุลาคมนะครับในเรื่องของเซตวันนี้นะครับเราก็คาดว่ามีทิศทางทรงตัวได้มากขึ้นนะฮะหลังปรับลงแรงเมื่อวานนี้ 1.2% นะครับวันนี้เนี่ยแม้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐเนี่ยจะอ่อนกว่าคาดนะครับทั้งการแถลงการนโยบายของเฟดเนี่ยแทบไม่ได้มีการสร้างความประหลาดใจใดๆต่อตลาดนะครับก็โดยยังคงนโยบายต่อไปในเรื่องของการตึงดอกเบี้ยที่ 0% เนี่ยไปจนกว่าจะถึงกลางปี2015รวมไปถึง QE 3นะครับที่จะเข้าซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันจากการสัญญาจำนองเนี่ยในวงเงิน40,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเนี่ยต่อไปนะครับนอกจากหากมีตัวเลขแต่ก็มีตัวเลขนะฮะยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐแล้วก็ดัชนีHSBC นะครับ PMI เนี่ยเบื้องต้นสำหรับภาคการผลิตของจีนเนี่ยที่พุ่งสูงขึ้นนะครับก็เป็นปัจจัยบวกว่าภาพรวมเนี่ยไม่ได้แย่ไปทั้งหมดนะครับสำหรับปัจจัยในประเทศที่จะต้องติดตามนะครับหรือจับตามองก็คือในเรื่องของ1นะฮะการครบรอบ8ปีเหตุการณ์ตากใบนะฮะ2ก็คือในเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามนะครับในวันอาทิตย์ที่28นี้นะฮะว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะฮะหลังจากมีหลายกลุ่มเนี่ยแจ้งความว่าอยากจะเข้าร่วมชุมนุมด้วยนะก็3ในเรื่องของการปรับครม.นะครับว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมภายในพรรคเพื่อไทยด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับกลยุทธ์ระยะสั้นนะครับเราก็แนะนำให้รอเข้าสะสมนะฮะหากเซตเนี่ยสามารถยืนเหนือแนวรับ EMA 25วันที่1290จุดได้นะฮะหากยืนไม่ได้เนี่ยเราก็มองให้ไปรอรับอีกทีที่1280จุดนะครับสำหรับแนวต้านในวันนี้เนี่ยเรามองไว้ที่ 1,300 จุดแล้วก็ 1,307 จุดนะครับส่วนแนวรับนะฮะมองไว้ที่1,290แล้วก็ 1,280 จุดนะครับสำหรับพอร์ตการลงทุนนะครับเราก็ยังคงให้ถือหุ้นที่ 25% แล้วก็เงินสด 75% นะครับโดยวันนี้เนี่ยแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาอีก1ตัวก็คือตัว TKT นะครับเราแนะนำทยอยซื้อนะครับ Fair Value อยู่ที่ 4.70 บาทเราคาดงบไตรมาส3นะจะพลิกจากขาดทุนในปีที่แล้วมาเป็นกำไรอย่างที่เราได้พูดไปแล้วนะครับส่วนตัวอื่นนะครับ TUF TVO การบินไทยแล้วก็ RML เนี่ยก็ยังคงให้ถืออยู่ในพอร์ตเหมือนเดิมนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะครับ